มาดูการปราบปรามยาเสพติดนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจได้แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญเป็นแหล่งผลิตน้ำมันกัญชาที่ย่านบางพลีจับกุมชาวต่างชาติมาได้2คนแล้วก็มีคนไทยด้วยอีก2คนค่ะก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะนำยาเสพติดส่งออกไปนอกประเทศไปดูภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันก่อนค่ะเนี่ยนะคะเป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุกเข้าไปตรวจค้นโกดังย่านบางพลีที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยขยายผลมาจากการจับกุมนายโจเซฟหรือว่าซิตรูเลชาวอังกฤษและนายคูลิตเดวิดชาวแคนาดากับคนไทยอีก2คนเนื่องจากมีพฤติการลักลอบผลิตน้ำมันกัญชาส่งออกนอกประเทศจากการเข้าไปตรวจค้นโกดังนี้นะคะอายัดของกลางเป็นน้ำมันกัญชาน้ำหนักรวม 70.22 กิโลกรัมยางกัญชาอีกกว่า6กิโลกรัมสารเคมีอีก3ถังอุปกรณ์ผลิตน้ำมันกัญชาอีกหลายรายการรวมไปถึงสารเคมีซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสกัดน้ำมันกัญชาอีกจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้ยังอายัดทรัพย์สินเป็นบ้านรถยนต์คอนโดมิเนียมและสวนน้ำในพื้นที่หนองบัวลำพูซึ่งประกาศขายไว้ในราคา70ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้140ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงนะคะว่าผู้ต้องหาแก๊งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ากัญชาข้ามชาติค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยส่งน้ำมันกัญชาไปยังประเทศเบลเยียมมาแล้ว1ครั้งแล้วก็ยังเคยเกี่ยวข้องกับการส่งกัญชาอัดแท่ง5ตันไปต่างประเทศและค้าเฮโรอีนเมื่อปี2555ด้วยซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพว่านายคูลิตเดวิดเป็นนายทุนผลิตน้ำมันกัญชาโดยมีนายโจเซฟเป็นผู้ควบคุมการผลิตเพราะว่ามีความรู้ด้านการผลิตทั้ง2คนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนานกว่า1ปีแล้วนะคะสำหรับน้ำมันกัญชาและยางกัญชาได้รับการสั่งซื้อมาจากนายทุนชาวญี่ปุ่นแล้วก็นัดส่งมอบสินค้ากันที่แหลมฉบังเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางของยาที่แน่นอนแต่สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปราบปรามแล้วก็ทลายอายัดของกลางไว้ได้ค่ะ